ไปต่อกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผม.เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลปี2567เปิดเวทีแสดงศักยภาพเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมให้กับคนพิการค่ะองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไปโดยในปี2567องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือส่งเสริมการเป็นผู้นำคนพิการเพื่ออนาคตที่ครอบคลุมและยั่งยืนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผม.โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผก.ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยองค์กรคนพิการแต่ละประเภทและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันเพื่อเตรียมจัดงานวันคนพิการขึ้นในวันพุธที่4ธันวาคม2567ณห้องรอยัลจูบิลีบอลลูมอาคารชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยมีกิจกรรมอาทิการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการและหน่วยงานองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านคนพิการผลงานการพัฒนาศักยภาพของคนพิการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานที่เป็นผลสำเร็จจากการพัฒนาศักยภาพของคนพิการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมได้เห็นความสามารถและคุณค่าอันเท่าเทียมของคนพิการโดยเป้าหมายที่สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้คนในสังคมตระหนักรู้มีความเข้าใจและพร้อมที่จะให้โอกาสคนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์และเท่าเทียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและครอบครัวคนพิการพร้อมกันนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากรเพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมสร้างคุณค่าของคนพิการค่ะ